มื่อทอทีวีจะพาคุณผู้ชมอัปเดตความพร้อมของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้16นาฬิกาทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียที่สนามจาลันเบซาสเตเดียมนะครับเป็นสนามย่าเทียมซึ่งความพร้อมนะครับพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเผยถึงอาการบาดเจ็บของทั้งพีรพัฒน์โนชยากับมงคลทศไกรว่าจะไม่เสี่ยงลงสนามในเกมนี้เนื่องจากว่ายังมีเกมกับเมียนมารออยู่โดยยังหวังว่า2คนนั้นจะหายทันในเกมนัดถัดไปนะครับส่วนการลงสนามเล่นย่าเทียมแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยแต่ก็ได้ซ้อมแล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหาแท็กติกของทีมก็ไม่ได้เปลี่ยนเน้นเล่นบอลกับพื้นปรับบางตำแหน่งนะครับเช่นนฤบดินทร์ที่มีความถนัดในการเล่นเกมรุกมากกว่าอาทิตย์ดาวสว่างก็อาจจะถูกโยกสลับลงมาเพื่อเน้นเกมรุกส่วนชนาธิปสงกรานต์สินนะครับจากนัดที่แล้วที่ยังไม่ฟิตสักเท่าไหร่เกมนี้ก็น่าจะลงมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงส่วนตัวสำรองก็ยังมีอดิศักดิ์ไกรสอนที่มีความคล่องตัวเป็นตัวทีเด็ดในช่วงท้ายเกมได้อีกด้วยล่ะครับนอกจากนี้นะครับทางสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยของเราก็ได้สกาวติ้งทีมชาติมาเลเซียมาเป็นอย่างดีก็ให้จับตานักเตะหมายเลข17นะครับโมฮัมเหม็ดอัมรียาย่าแล้วก็หมายเลข9นอชาลุนอิดลานส์นะครับนอชาลุนเนี่ยเป็นตัวเก่งของทีมชาติมาเลเซียเลยล่ะครับมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราจับทางเขาถูกนะครับจะถนัดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็มักจะดึงมาเข้าซ้ายเพื่อจบสกอร์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นการจับนอชาลุนนั้นก็คือปิดทางด้านซ้ายของเขานะครับจะทำให้เจ้าตัวไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เล่นกับมาเลเซียนั้นเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเก๋าเกมเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นแชมป์ซีเกมมา2สมัยแล้วก็เป็นแชมป์ซูซูกิครับด้วยนะครับผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะอายุถึง33ปี35ปีเนี่ยแต่ก็ยังเป็นผู้เล่นที่ยังมีความฟิตมีประสบการณ์เพราะนั้นเนี่ยเราจะประมาทเขาไม่ได้เลยจะไปดูที่อายุไม่ได้ต้องดูรูปแบบเพราะว่าวันนี้เล่นกับพม่าเนี่ยมาเลเนี่ยเสียผู้เล่นไปหนึ่งจากการโดนใบแดงเนี่ยก็ยังสามารถต้านพม่าได้โดยที่มีเสียประตูนะฮะแล้วก็เกือบชนะพม่าด้วยคนที่น้อยกว่าด้วยเพราะนั่นหมายว่าศักยภาพของทีมมาเลเนี่ยก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะต้องแบบมีความเด็ดขาดณตอนนี้นะครับเราก็มีผู้เล่นบาดเจ็บแค่2คนนะครับก็มีพีรพัฒน์โนชยากับมงคลซึ่งเกมแรกทำผลงานได้ดีนะครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องพักผู้เล่นนะครับตัวหลักเราไปฉะนั้นผู้เล่นที่เหลือก็พร้อมนะครับตอนนี้เรามี20คนที่ลงตัวแล้วนะครับก็คิดว่าเกมพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมาเลเซียเองต้องการแต้มเราก็ต้องการแต้มเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปให้การันตีนะครับก็ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะครับถึงแม้ว่าเราก็คงไม่ประมาทนะเพราะว่ามาเลเซียชุดนี้เป็นชุดที่ดีชุดหนึ่งเพราะว่าหลายคนมีประสบการณ์แล้วก็ผู้เล่นหลักๆเก่าๆตั้งแต่สมัยตอนที่ก็เล่นก็ยังกลับมาเล่นอยู่นะครับแต่ตอนนั้นเขาก็จะมีอายุเยอะแต่นี้เราก็ต้องพยายามใช้ความสดนะบทความเก่านะครับก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนถ้าเล่นได้อยู่ในมาตรฐานของตัวเองก็น่าจะสร้างความสำเร็จได้นะครับเราอาจจะไม่มีความคุ้นเคยมากนักแต่อย่างที่พี่โก้บอกว่าถ้าทีมเราแข็งแกร่งแล้วก็มีแทคติกการเล่นที่ดีนะครับเราก็สามารถสู้กันได้ทุกทีมนะครับก็คิดว่าวันนี้เราได้มีโอกาสมาซ้อมสนามจริงก็ได้เห็นสภาพแล้วนะครับสปีดบอลทุกอย่างนะเราก็ได้ซักซ้อมแล้วซึ่งแฟนบอลชาวไทยของเราช่วง16นาฬิกานะครับก็สามารถตามติดได้จากการถ่ายทอดสดทางช่อง74นะครับยิ่งถ้าเกิดคุณชมช่อง74ผ่านทีวีดิจิตอลด้วยนะฮะคุณจะได้ชมการถ่ายทอดสดแบบ Full HD ความละเอียดสูงสุดเลยล่ะครับก็ตามติดให้กำลังใจคุณพลช้างศึกของเราได้ที่หน้าจอนะครับถ้าเกิดคว้า3คะแนนในเกมนี้ได้ก็จะเป็นการการันตีในการผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศนะฮะซึ่งหลังจากนี้แฟนคลับชาวไทยของเราก็จะได้มีโอกาสตามเชียร์คุณพลช้างศึกที่บ้านของเราเองได้อย่างถนัดได้เชียร์กันแบบสดๆติดขอบสนามแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วง16นาฬิกาลุ้น3คะแนนจากทีมชาติมาเลเซียกันครับ